มไทยร่มเย็นเหมือนดังอยู่ในร่มโพร่มไทรที่มีกิ่งใบนั้นหนาชาติไทยใหญ่หลวงเรามีชีวิตอยู่ได้ด้วยพลังงานคือพลังชีวิตหากมีพลังงานสมบูรณ์ร่างกายจะมีประสิทธิภาพสูงสุดและร่างกายจะเจริญเติบโตได้ตลอดชีวิตในร่างกายเรามี75ล้านล้านเซลล์ทุกเซลล์เป็นแบตเตอรี่น้ำขนาดจิ๋วและแต่ละเซลล์ก็ส่งพลังงานขนาด 70-80 มิลลิโวลต์ออกมาถ้าสุขภาพของเราดีทำให้รอบกายเรามีพลังงานห่อหุ้มที่เรียกว่าไบโอเอเนอร์จีหรือออร่าแบตเตอรี่จะมีไฟเต็มต้องมีน้ำเต็มเซลล์และเป็นน้ำที่มีคุณภาพสูงที่เราเรียกว่า Vitalized Water น้ำมีความสำคัญต่อสุขภาพของมนุษย์ยิ่งกว่าสารอาหารทุกชนิดในโลกความเสื่อมของร่างกายและความชราภาพนั้นเชื่อว่าเกิดจากการที่เซลล์ของร่างกายขาดน้ำเรื้อรังร่วมกับมีอนุมูลอิสระมาทำลายเซลล์ภายในร่างกายนั่นเองน้ำเป็นทั้งเครื่องบันทึกเสียงและบันทึกความคิดเป็นทั้งคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการเป็นสื่อข้อมูลและเก็บข้อมูลที่ดีที่สุดในโลกโดยน้ำ 1cc สามารถเก็บข้อมูลได้มากถึง 1,000 จิกะไบต์สมองมีน้ำมากกว่า 1,000cc จึงเก็บข้อมูลได้มากกว่า 1 ล้านจิกะไบต์เมื่อน้ำผ่านสนามแม่เหล็กคลื่นเสียงประจุไฟฟ้าพลังงานสกาล่าหรือแสงฟาอินฟราเรดจะแตกตัวเป็นกลุ่มโมเลกุลขนาดเล็กลงและแตกตัวเป็นไอออนมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระหรือที่เราเรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์ดร.มาซารุอิโมโตะนักวิจัยเรื่องน้ำชาวญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงก้องโลกได้ทดลองนำขวดน้ำดื่มวางทับเหรียญควอนตัมที่เราเรียกว่าพลังสุภมงคลหรือฟิวชั่นเอ็กเซลควอนตัมแบนด์ซึ่งมีพลังจากธรรมชาติวางไว้นาน1ชั่วโมงพบว่าน้ำในขวดเกิดเป็นผลึกหกเหลี่ยมสวยงามศาสตราจารย์นายแพทย์วิจิตรบุญยหุตระและคณะได้ทำการวิจัยต่อยอดจากงานวิจัยของดร.มาซารุอิโมโตะโดยใช้ขวดน้ำดื่มขนาด 500-5,000 มิลลิลิตรวางทับเหรียญพลังสุภมงคล Fusion Excel Quantum Pendant นาน 1-15 ชั่วโมงผลคือได้น้ำดื่มที่มีคุณสมบัติส่งเสริมสุขภาพที่เราเรียกว่า Vitalized Water มีคุณสมบัติพิเศษดังต่อไปนี้1มีฤทธิ์เป็นด่าง pH 7.6-8.5 น้ำที่มีฤทธิ์เป็นด่างจะช่วยล้างพิษของความเป็นกรดในร่างกายสร้างสภาวะสมดุลในร่างกายซึ่งมี pH 7.4 ทำให้ปฏิกิริยาชีวเคมีที่สำคัญภายในเซลล์รวมทั้งการสร้างเอนไซม์ฮอร์โมนสื่อประสาทมีประสิทธิภาพน้ำเป็นด่างเป็นสารละลายที่ดีมีแรงตึงผิวต่ำสามารถละลายสารอาหารได้ครบถ้วนสมบูรณ์อีกทั้งน้ำเป็นด่างสามารถดูดขับออกซิเจนเข้ามาเก็บไว้ได้มากกว่าน้ำถึง100เท่ามีโมเลกุลขนาดเล็กรูปหกเหลี่ยมสามารถซึมผ่านเข้าออกเซลล์ได้สะดวกนำสารอาหารเข้าสู่เซลล์ได้มากและนำของเสียออกจากเซลล์ได้เร็วขับพิษได้ดีทำให้เลือดไม่ข้นและสะอาดสมดุลและเม็ดเลือดกระจายไม่จับกลุ่มเลือดไหลเวียนสะดวกมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระทำให้ป้องกันโรคเสื่อมได้และเพิ่มภูมิต้านทานโรคอื่นๆได้ดีเหรียญพลังสุภมงคลคือพลังธรรมชาติ Fusion Excel Quantum Pendant สร้างความมหัศจรรย์ของน้ำทำให้น้ำกลายเป็นน้ำที่มีพลังชีวิตเหรียญพลังสุภมงคล Fusion Excel Quantum Pendant ของแท้ต้องมี e-business package สามารถติดต่อสอบถามได้จากนักธุรกิจเพื่อสังคมโดย Fusion Excel เท่านั้นหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์กลาง02-370-3270 02-370-3270 หรือหมายเลขติดต่อนักธุรกิจเพื่อสังคมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการทหารของแผ่นดินกลับมาพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับชมรายการอย่างต่อเนื่องทางสถานีวิทยุโทรทัศน์บางกอกนิวเทเลวิชั่นหรือว่าไทยทีวี3เดิมนะครับรายการทหารของแผ่นดินเรานำเรื่องราวต่างๆในแวดวงทหารสังคมของทหารวิญญาณของทหารวิถีแห่งการประพฤติปฏิบัติของทหารเกียรติภูมิศักดิ์ศรีแล้วก็อนาคตของทหารเรานำมาพูดกันเพราะว่าทหารนั้นก็ถือว่าเป็นหนึ่งในองค์กรที่ถือว่าเป็นเสาหลักของชาติซึ่งองค์กรหลักของชาติองค์กรแรกนั้นก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์ถัดมาก็เป็นสถาบันศาสนาถัดมาก็เป็นประชาชนแล้วก็ทหารทหารมีบทบาทสำคัญต่อการรักษาราชบัลลังก์รักษาชาติรักษาราชบัลลังก์แล้วก็แน่นอนที่สุดว่าราชบัลลังก์ของพระมหากษัตริย์ไทยนั้นเป็นหัวใจของคนไทยมาทุกยุคทุกสมัย
เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นย้อนหลังไปที่มีพฤติกรรมจากนักการเมืองผู้ใฝ่สูงบางประเภทที่คิดบังอาจมององค์กรอันสำคัญเป็นองค์กรที่ขัดต่อความรู้สึกขัดต่อเจตนารมณ์ที่จะครอบครองอำนาจของตนเองอย่างราบรื่นจึงจุดประกายความคิดพร้อมทั้งคนใกล้ชิดและบรรดาลิ้วล้อต่างๆนั้นรับช่วงต่อกันมาในช่วงเริ่มต้นนั้นก็ไม่มีใครเชื่อแต่พอช่วงถัดมาถึงเวลาถึงขั้นจุดแตกหักจึงกลายเป็นประเด็นหลักที่ทำให้ทหารกลุ่มหนึ่งนั้นออกมาปฏิวัติยึดอำนาจแต่ว่าก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าองค์กรอันสำคัญนั้นได้ถูกจับจ้วงล่วงล้ำมากน้อยเพียงใดเรื่องต่างๆดังกล่าวที่ขาดความชัดเจนมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยิ่งชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าสถาบันอันสำคัญนั้นถูกจับจ้วงถูกกระทำในลักษณะที่คนธรรมดาชาวบ้านก็อดรนทนไม่ไหวแล้วแล้วเกิดเป็นคำถามขึ้นมาว่าทหาร Who are you? Where are you? What are you doing? แล้วก็ What are you thinking? ทหารบางคนกำลังแพลนนิ่งที่แปลว่าวางแผนจะไปเป็นทหารของว่าที่ประธานาธิบดีส่วนทหารดีๆแต่ไม่ค่อยมีสตังค์ก็ยังคงบอกว่าเป็นทหารของพระราชาแต่ว่าเป็นทหารของพระราชานี่ไม่รวยแต่ถ้าเป็นทหารของว่าที่ประธานาธิบดีจะมีความมั่งคั่งร่ำรวยจึงมีทหารบางส่วนที่เคยเป็นทหารอาชีพก็ไปยุ่งอยู่กับกองทุนของนักการเมืองซึ่งเป็นกองทุนใหญ่แล้วก็เป็นเหตุให้นักการเมืองบางประเภทที่เฝ้ากองทุนอยู่แล้วนั้นเกิดความไม่เกรงอกไม่เกรงใจในทหารอาชีพเพราะเห็นธาตุแท้เนื้อแท้แล้วว่าไม่ว่าเกียรติและศักดิ์ศรีของทหารคนนั้นจะมีมากเพียงใดจบจากโรงเรียนทหารมาระดับไหนก็ตามผลสุดท้ายอ๋อมันก็พอๆกับเรานั่นแหละเขาก็จึงด่าเขาจึงกล้าว่าทั้งที่ในอดีตที่ผ่านมาใครจะแตะได้เล่าแค่คนธรรมดาไปด่านาย10ก็มีสิทธิ์โดนบาทานาย10ถ้าไปเล่นนาย100ก็มีสิทธิ์โดนจ่าก็มาอัดแต่นี่เล่นถึงระดับนายพลแต่ก็ยังไม่มีใครสนใจเพราะโดยสภาพคือยอมรับแล้วว่าดันไปยุ่งกับกองทุนที่นักการเมืองบางประเภทเขาเฝ้าอยู่เขาจึงไม่กลัวอะไรเขาถึงบอกว่าเงินสามารถเอาผีมาโม้แป้งได้เงินก็สามารถใช้นักการเมืองที่ไม่มีอะไรเลยหารกล้าห้าวหารเป็นยิ่งนักต่อกรกับทหารที่ยอมลดเกียรติมาให้ใครต่อใครทำอะไรได้โดยที่ไม่สนใจใยดีต่อสังคมภาพจึงเกิดขึ้นมาก็คือว่ายอมเสียเกียรติเพื่อมีกินยอมเสียอุดมการเพื่อให้มีกินอุดมการนั้นหรือข้อเท็จจริงนี้ไม่มีใครทราบแต่ไม่รู้ว่าการเคลื่อนไหวที่ทำให้สถาบันทหารกำลังโดนขย่มอยู่ทุกวันนี้ไม่รู้ว่าด้วยเจตนาหรือด้วยวัตถุประสงค์อันใดก็ตามก็สุดแท้แต่วันนี้เราได้รับเกียรติอีกเช่นเคยนะครับจากบุคคลซึ่งเป็นอดีตแม่ทัพภาคที่4เจ้าของคำขวัญเสียสละกล้าหาญผู้ที่ยึดปณิธานคำกล่าวของนายพลแมคอาเธอร์ว่า The old soldier never died but faded away ทหารแก่ไม่เคยตายแต่ค่อยๆสลายไปบุคคลที่สร้างคุณประโยชน์อย่างอเนกอนันต์ให้กับประเทศชาติและประเทศเพื่อนบ้านจนได้รับบรรดาศักดิ์เป็นดาโตะผู้ซึ่งสยบศึกจีนเป็งโจรจีนคอมมิวนิสต์แห่งมาลายาทำให้ประเทศมาเลเซียนั้นมีความสงบสุขเป็นอดีตวุฒิสมาชิกเป็นอดีตแม่ทัพภาคที่4เป็นทหารคนดีที่ได้รับเครื่องราชจุลจอมเกล้าและก็ยังมีอะไรอีกหลายอย่างสิ่งที่ดีที่สุดคือเป็นทหารที่ไม่เคยทิ้งเกียรติทิ้งศักดิ์ศรีและไม่เคยทิ้งประชาชนท่านพลเอกกิติรัตนฉายาอดีตแม่ทัพภาค4สวัสดีครับสวัสดีคุณนนท์สวัสดีครับขอบคุณครับท่านเมื่อวานเรากล่าวถึงศักดิ์ศรีคำปฏิญาณตนของทหารคำปฏิญาณตนของลูกเสือทหารแก่ไม่เคยตายแต่ทหารที่ไม่แก่หาเรื่องตายก็มีมากวันนี้ทหารแก่ไม่เคยตายเสียสละกล้าหาญเคยนำคำปฏิญาณตนของทหาร
ของผู้ที่ดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยามากล่าวเมื่อวานนี้ทางจอแห่งนี้ทั้งที่ท่านเองไม่ได้ดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยาแต่ท่านก็เคารพและก็ยึดถือถึงความศักดิ์สิทธิ์ของคำปฏิญาณของทหารในการถือน้ำพิพัฒน์สัตยาครั้งนั้นผมต้องขออนุญาตนายทหารผมต้องขออนุญาตนะครับนำคำปฏิญาณนี้มาอ่านให้ท่านผู้ชมได้รับฟังและได้รับชมว่าทหารที่เขาดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยายอมและก็แช่งตัวเองให้วิบัติให้ถึงกับสิ้นชีพไปถ้าหากว่าใช้ชีวิตไม่เกิดประโยชน์หรือไปในลักษณะที่ไม่ซื่อสัตย์หรือทรยศต่อราชบัลลังก์ครับแล้วเราก็ได้กล่าวถึงท่านพลเอกกิติพลเอกชวลิตยงใจยุทธซึ่งท่านก็เป็นผู้หนึ่งที่ดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยาแล้วเราก็ต้องขอบคุณท่านที่ไหวตัวทันไม่ประกาศตนเป็นผู้นำกองทัพแดงก็ในประวัติศาสตร์กองทัพแดงนี้ยังไม่มีมีแต่สีเขียวมีทัพฟ้าทัพเรือทัพบกยังไม่มีกองทัพแดงถ้าขืนตอบกองทัพแดงอาจจะมีเหตุอันเป็นไปอยู่ได้ไม่เกิน7วันก็ได้ครับสำหรับสถาบันทหารซึ่งเป็นสถาบันหลักของทุกประเทศที่จะปกป้องคุ้มครองและรักษาศาสตร์ชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนคำปฏิญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของทหารที่ให้ไว้กับพระมหากษัตริย์และประชาชนเพื่อกระตุ้นต่อมความจำจิตสำนึกสูงสุดของคำปฏิญาณของทหารมาแสดงให้เห็นดังต่อไปนี้คำปฏิญาณของทหารในการถือน้ำพิพัฒน์สัตยาใครปฏิญาณก็กล่าวถึงชื่อของตนเองเมื่อวานท่านพลเอกกิติรัตนะฉายาบอกว่าถ้าท่านเป็นคนกล่าวคำปฏิญาณนี้ท่านก็จะเอ่ยชื่อของท่านวันนี้ผมก็ขอใช้ชื่อของท่านที่จะกล่าวคำปฏิญาณนี้สำหรับผมเองนั้นก็มีบางควรที่จะเอาชื่อมาสมมุติในคำปฏิญาณนี้เพราะว่าศักดิ์สิทธิ์มากขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าพลเอกกิติรัตนฉายาขอพระราชทานกระทำสัตย์ปฏิญาณตัวต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยเฉพาะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เฉพาะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรท่ามกลางมหาสันนิบาตนี้ว่าข้าพระพุทธเจ้าผู้เป็นสมาชิกแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีจะภักดีต่อชาติบ้านเมืองจะซื่อสัตย์ต่อประชาชนและต่อหน้าที่จะปฏิบัติการทุกอย่างโดยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถและโดยความเสียสละเพื่อความเจริญความสงบสุขและความมั่นคงไพบูลย์ของประเทศชาติไทยจนตราบเท่าชีวิตร่างกายจะหาไม่หากข้าพระพุทธเจ้าประพฤติปฏิบัติฝืนคำสัตย์ปฏิญาณนี้เมื่อใดขอความวิบัติจงบังเกิดแก่ข้าพระพุทธเจ้าเมื่อนั้นโดยฉับพลันทันทีอย่าให้มีความสุขความสวัสดีด้วยประการใดๆหากข้าพระพุทธเจ้าดำรงมั่นในสัตย์ปฏิญาณนี้ยั่งยืนไปขออนุภาพพระศรีรัตนตรัยและเทพพยดาอารักษ์พระสยามเทวาธิราชเป็นต้นจงบันดาลความสุขแก่ข้าพระพุทธเจ้าทุกเมื่อให้ข้าพระพุทธเจ้ามีความเจริญในหน้าที่ราชการเป็นกำลังธนุบำรุงประเทศชาติสืบไปได้สมตามปณิธานปรารถนาจงทุกประการด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะคำปฏิญาณนี้ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับท่านพลเอกกิติก็เป็นคำมั่นสัญญาที่ศักดิ์สิทธิ์และต่อหน้าพระพักตร์แล้วในสถานในวัดพระแก้วนะซึ่งเป็นหลักของชาติครับทางด้านศาสนาเพราะนั้นถือว่าเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เป็นเรื่องที่นายทหารจำนวนน้อยมากในกองทัพไม่ถึง20คนมั้งเด็กในครั้งนี้บางคนก็อาจจะเสียชีวิตไปแล้วนะบางคนก็ได้เมื่อเสียชีวิตไปแล้วก็ได้เหรียญละมาอาจจะได้นะก็เพราะนั้นอันนี้ก็เป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่าคำสาบานที่ศักดิ์สิทธิ์มีขั้นมีตอนมีในหลายเรื่องนะซึ่งต่อไปเราจะพูดถึงคำสาบานของทหารต่อหน้าธงชัยเฉลิมพลครับนะครับคุณดอนครับคำปฏิญาณต่อหน้าธงชัยเฉลิมพลครับซึ่งมันเป็นเรื่องสำคัญมากนะทหารในทุกปีจะมีการปฏิญาณต่อหน้าธงชัยเฉลิมพลซึ่งกระทำในวันที่25มกราคมของทุกปีเพราะ
หลังเพราะก่อนวันที่25ทหารใหม่ฝึกเสร็จพอดีแต่พอเสร็จก็ต้องมีการสาบานของทหารใหม่เพื่อเข้ารับราชการทหารหลังจากการฝึกแล้วเพื่อทหารนี่พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศชาติตามรัฐธรรมนูญหรือตามหน้าที่ของตนแล้วในวันนี้ในวันที่25ก็เป็นวันที่ระลึกถึงวีรกรรมอันยิ่งใหญ่เราอยากวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งกระทำยุทธาถีชนะพม่านะครับแล้วก็ได้ประกาศเป็นเอกราช